ีครับนักเรียนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูแบงค์อีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูแบงค์จะมีเรื่องอะไรมานำเสนอนักเรียนเอ่ยวันนี้นะครับเรื่องที่คุณครูแบงค์จะมาสอนนักเรียนก็คือเสียงของเครื่องดนตรีนั่นเองเสียงของเครื่องดนตรีนะครับวันนี้ครูแบงค์จะมีมา2ประเภทด้วยกัน1คือเสียงของเครื่องดนตรีไทยสองเสียงของเครื่องดนตรีสากลนะครับนักเรียนพร้อมกันหรือยังไปดูประเภทที่หนึ่งกันเลยเห็นน้องเลด้าตีเปิงมังได้มันหยดขนาดนี้ครับแม่ประธานโทษครับไม่ได้ตีมั่วนะครับทั้งสะบัดข้อมือตีศอกเคาะจังหวะเอาทั้งหืมดูเรียบแก้มสั่นเลยทีเดียวแหมเรียกว่าบรรเลงกันสนุกสนานครับลูกรับลูกส่งกับครูที่ตีตะโพนได้อย่างน่าทึ่งบ้างครับนักเรียนเสียงของเครื่องดนตรีไทยโอ้โหบางคนเคยเห็นเคยเจอเคยได้ยินมาแล้วนะครับว่าเสียงเครื่องดนตรีเหล่าๆนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการบรรเลงเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนรู้ไหมเอ่ยเวลาเครื่องดนตรีเหล่านี้มารวมตัวกันแล้วรวมเป็นวงแล้วมันจะไพเราะสนุกสนานมากน้อยเพียงใดไปรับชมกันได้เลยครับผมตื่นตาตื่นใจไหมครับนี่แหละครับคือเครื่องดนตรีไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่บรรพบุรุษของพวกเราครับได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ได้อนุรักษ์แล้วก็ได้สืบสานวิธีการเล่นวิธีการบรรเลงมาตั้งแต่ยุคสมัยปู่ย่าตายายอันนี้ก็สืบเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับไม่รอช้านะครับนักเรียนประเภทที่2คือเครื่องดนตรีสากลนะครับเราไปชมกันได้เลยWhoa!
ว้าวเป็นไงครับนักเรียนเครื่องดนตรีสากลโอ้โหบางคนเคยเห็นใช่ไหมครับแต่บางคนไม่เคยเห็นนะครับไม่เป็นไรนะครับนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าเครื่องดนตรีเหล่านี้นะครับพอเขามารวมเป็นวงกันแล้วนะครับจะเกิดความสนุกสนานความตื่นตาตื่นใจอย่างไรบ้างอยากชมหรือยังครับถ้าอยากชมไม่รอช้าไปดูกันเลยนักเรียนนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าวงออเคสตรานะครับวงออเคสตรานักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าวงออเคสตราเนี่ยเป็นวงขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยและมีผู้เล่นมากที่สุดด้วยนะครับอ๋อเป็นวงที่ใช้ผู้บรรเลงเยอะที่สุดเลยนะครับนักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่าวงออเคสตรานอกจากเขาจะบรรเลงให้ผู้ชมมีความสนุกสนานแล้วมีความเพลิดเพลินในการรับชมรับฟังแล้วนักเรียนรู้ไหมว่าวงออเคสตรายังบรรเลงให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกถึงความเศร้าเหงาเสียใจได้ด้วยนะครับเนาะวันนี้นักเรียนครับเราได้เรียนเครื่องดนตรีทั้งดนตรีไทยทั้งดนตรีสากลไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามครูแบงค์นะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย